ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมคือหน่วยงานหลักที่ให้บริการนักศึกษาภายใต้การดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ที่มีปัญญาเชี่ยวชาญเบิกบานด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือให้นักศึกษามีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณค่าและใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อนักศึกษาได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์กันดีแล้วเราตามไปดูกันว่าสิ่งที่ศูนย์นี้ได้จัดเตรียมเพื่อบริการให้กับนักศึกษานั้นมีอะไรกันบ้างตามมาเลยครับเริ่มกันที่งานด้านกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยที่นักศึกษาจะเรียนหรือจะเล่นศูนย์ของเราได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคนได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงผ่านช่องทางกิจกรรมเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงที่น้องๆจะได้พบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ถือเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจการเรียนการสอนการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้รู้จักกับผู้บริหารคณาจารย์และรุ่นพี่กิจกรรมไหว้ครูเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ SPU ของเราจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอีกหนึ่งกิจกรรมถือว่าเป็นไฮไลท์กับ Freshie Day เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพอันดีของนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาลัยที่ต่างจะได้แสดงความสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมที่หลากหลายร้องเล่นเต้นรำและการเฝ้าจับตาของหนุ่มสาวในการประกวดดาวเดือนที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผู้แทนหรือทูตของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกิจกรรม SPU Game เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาลัยจะได้ร่วมกันแสดงออกทางด้านกีฬาและกิจกรรมเชียร์นอกจากนี้เรายังได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่หลงไหลและชื่นชอบกีฬา e-sport ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากและในขณะเดียวกัน SPU ของเรายังได้ผลผลิตจากการแข่งขัน e-sport คัดเลือกตัวแทนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่47 The Sun Game ปี2563อีกด้วยสำหรับนักศึกษาคนใดที่ชอบสร้างความดีทำประโยชน์ให้กับสังคมนี่เลยเปิดโลกกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเหล่านักจิตอาสาที่จะรวมตัวกันได้ค้นหาตัวตนที่ใช่ในกิจกรรมที่ชอบที่มีชมรมให้เลือกได้ฝึกปฏิบัติกับศรีปทุม USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมกันถึง5ด้านกับ33ชมรมเลยทีเดียวน้องๆคนที่ชื่นชอบกิจกรรมในด้านสายวิชาการเรามีชมรมให้เลือกมากมายถึง10ชมรมได้แก่ชมรมยุติธรรมชมรมสถาปัตย์สรรสร้างชมรมจิตอาสาพัฒนาวิชาการชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการชมรมรักการอ่านชมรมศิลปะและการออกแบบชมรมเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ Prepare for Success ชมรม Safety of ศรีปทุมชมรม Internet of Things ชมรม The Personality Club กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเรามีชมรมที่ปลูกฝังความเป็นไทยให้เลือกอยู่หลายด้านอาทิชมรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยศรีปทุมชมรมพุทธศาสนาสำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาคุ้นชินมากสุดและทุกมหาวิทยาลัยจะขาดไม่ได้เลยคือด้านบำเพ็ญประโยชน์กับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทชมรม VCC อาสาพัฒนาชุมชนชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชมรมรอดอจิตอาสาส่วนกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรุ่นใหม่นั่นก็คือด้านกีฬากับชมรม e-sport ครับชมรมคนรักกีฬาชมรมกอล์ฟอาสาพัฒนาชุมชนชมรมฟุตซอล SPU ชมรมวอลเลย์บอลและสุดท้ายกิจกรรมที่ชาว SPU มีกลุ่มแฟนคลับติดตามและให้ความสนใจไม่แพ้กันเลยคือกิจกรรมด้านนันทนาการได้แก่ชมรมวงดนตรีแห่งมหาวิทยาลัย SPU Band
ชมรม Performing Dance and Drama ชมรมงานการ์ตูนหูกว้างชมรมดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์ชมรม Fit and Fun คนอยากหุ่นดีชมรมคนรักรถชมรมบอร์ดเกมชมรมนาฏศิลป์และการแสดงร่วมสมัยชมรม SPU Flying Cup ชมรม Love Your Life ชมรม Angel Cup โอ้ว้าวน้องๆ นักศึกษาได้เห็นหน้าตาของกิจกรรมแต่ละชมรมกันแบบนี้อดใจรอกันก่อนชื่นชอบในชมรมไหนถูกใจในกิจกรรมใดเตรียมปักหมุดเก็บไว้แล้วพบกันในงานเปิดโลกกิจกรรมนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ศูนย์ของเรายังมีกิจกรรมมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนนั่นคือพัฒนานักศึกษากับค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาซึ่งจะมีผู้นำนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะและแต่ละวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการแนวคิดของการเป็นผู้นำบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีปทุมเราเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่กับงานบริการนักศึกษางานนักศึกษาวิชาทหารหรือที่เรียกกันติดปากว่ารอดอเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนวิชาทหารประจำปีการศึกษา2564โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนสิงหาคมสำหรับนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ในงานบริการหรือให้ความสนใจในกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมณอาคารกิจกรรมนักศึกษาอาคาร10ชั้น5ห้อง501โทร02-579-1111ต่อ2113